าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณแม้ว่าจะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่นี่ก็เกิดขึ้นอีกครั้งจนได้นะครับมีรถเก๋งคันหนึ่งขับอยู่นำหน้ารถพยาบาลรถกู้ชีพที่เขาจะไปช่วยชีวิตผู้ที่ป่วยอยู่แล้วปรากฏว่าไปขับนำหน้าแล้วก็ปาดไปปาดมาแล้วก็เรียกเขาลงมาพูดคุยกันด้วยสุดท้ายมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นทั้งหมดติดตามจากรายงานครับไปรับคนป่วยไงคะเดี๋ยวพาเอานำหน้าไปเดี๋ยวตามไปตามไปเลยค่ะเออไม่เห็นหน้าแล้วไม่ใช่หรอกเดี๋ยวฟังก่อนนะเห็นหน้าแล้วเพราะว่ารถพยาบาลรัฐลินก็ไม่รู้รถจอดยางแตกแต่ว่าเปิดท้ายมาไม่มีผู้โดยสารเออแล้วมาเปิดวอหวอหวอไล่กูทำไมผมขอก่อนนะคนไข้เขารอครับผมใช่คนไข้เขาจะตายแล้วครับไปถ้าจะไปด้วยก็ตามไปตายเลยใช่ไหมครับครับครับเออไม่ใช่หรอกเห็นมาหลายเคสแล้วการสนทนาโต้ตอบของชายคนหนึ่งเพื่อค้นหาคำตอบจากเจ้าหน้าที่รถพยาบาลกู้ชีพว่าจะไปรับผู้ป่วยจริงหรือไม่หรือเพียงเปิดไซเรนหลอกเปิดทางเท่านั้นหลังไม่เห็นผู้ป่วยในรถทั้งที่เจ้าหน้าที่พยายามร้องขออย่ากีดขวางทางรถยืนยันจะรีบไปรับผู้ป่วยที่หมดสติจริงแต่กลับไม่เชื่อการสนทนาครั้งนี้ใช้เวลานานหลายนาทีทำให้การเข้าถึงตัวผู้ป่วยยิ่งล่าช้ามากขึ้นสุดท้ายผู้ป่วยอาการสุดหนักและเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลนี่ไม่ใช่กรณีแรกของการขับรถขวางรถพยาบาลกู้ชีพที่จะรีบไปรับผู้ป่วยหรือรีบนำผู้ป่วยส่งถึงมือแพทย์ที่ผ่านมาพบมีหลายคนอ้างสารพัดเหตุผลเพื่อไม่หลีกทางให้แต่ทว่ากรณีนี้ร้ายกว่าทุกครั้งนั่นคือชายคนดังกล่าวได้ร้องเรียนไปยังศูนย์แพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการว่ารถพยาบาลในคลิปไม่มีเหตุฉุกเฉินแต่เปิดสัญญาณไฟและเสียงเจ้าหน้าที่กู้ชีพนำคลิปหลักฐานแจ้งตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการจับตัวชายคนดังกล่าวและเมื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดพบสูงถึง190มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถูกแจ้งดำเนินคดีในข้อหาหนักขอโทษครับขอโทษทุกอย่างครับขอโทษเรื่องอะไรเนี่ยพี่ผิดเรื่องอะไรบอกผมด้วยไปขวางรถฉุกเฉินครับล่าสุดญาติผู้เสียชีวิตแจ้งความเอาผิดชายคนดังกล่าวอีกยอมรับรู้สึกเสียใจอย่างมากเมื่อรู้ความจริงถึงสาเหตุที่รถพยาบาลมาถึงช้าทั้งนี้เชื่อว่าหากรถพยาบาลไม่ถูกขัดขวางอาจจะไม่เกิดความสูญเสียคุณต้องมีสติในเรื่องของฐานของสังคมไม่ใช่คุณทำอย่างนี้สังคมเขาเดือดร้อนทุกคนเขาลำบากมีลูกมีเต้าต้องดูแลขาดเสาหลักไปก็ไม่มีใครดูแลละอยากให้ฝากคนขับรถทุกคนนะฮะเมื่อเห็นรถพยาบาลเปิดไฟไซเรนขอเสียงมาแล้วช่วยกรุณาหลบหน่อยการขับรถขวางทางรถพยาบาลผิดกฎหมายพรบจราจรทางบกมีโทษปรับไม่เกิน500บาทแต่ทว่ามีข้อมูลจากกองปราบปรามเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ผู้ที่ขับรถกีดขวางรถพยาบาลและหากเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้ป่วยในรถพยาบาลถึงแก่ชีวิตอาจจะเจอข้อหาหนักฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติการอัญชลีศิลปานวกุลเอาให้ชัดรายงานขอบคุณพี่รุ่นอัญชลีนะครับเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ครั้งสำคัญนะครับหลบทางหลีกทางให้รถกู้ชีพรถพยาบาลด้วยสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ